สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสัจจัง BNK48 ตอบกลับชาวเน็ตจวกปมคอเอาท์ลั่นผ่านมา7ปีเอาเวลาชีวิตวัยรุ่นหนูคืนมาได้ไหมสัจจัง BNK48 น้องเล็กไอดอลสมาชิกจากวง BNK48 แชร์สตอรี่ตอบโต้กับบุคคลรายหนึ่งใน Instagram เกี่ยวกับการออกมาคอเอาท์เรียกร้องประเด็นความรุนแรงที่รัฐบาลใช้กับประชาชนที่ออกมาชุมนุมเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลาออกและเรียกร้องให้มีการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงโดยบุคคลที่เข้ามาตอบระบุว่าผ่านมา1ปียังคิดไม่ได้อีกเหรอว่ามีการหลอกให้ประชาชนมาชุมนุมเพื่อผลประโยชน์ตัวเองซึ่งสัจจังตอบโต้ว่างั้นหนูถามกลับผ่านมา7ปียังไม่เห็นอะไรอีกเหรอคะผ่านมา7ปีเอาเวลาชีวิตวัยรุ่นหนูคืนมาได้ไหมคะต่อมามีผู้ตอบโต้สัจจังระบุว่ามันแย่ตอนโควิดระบาดเกี่ยวอะไรกับ7ปีการออกมาสนับสนุนม็อบในช่วงโควิดระบาดมันเกินเบอร์จริงๆส่วนตัวยังเอ็นดูพวกหนูอยู่แต่ไม่รู้จะตลอดไปไหมโดยสัจจังตอบกลับว่ามันแย่มานานแล้วค่ะมันแย่ขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดที่บอกว่าเกินเบอร์คือยังไงคะอินเกินแล้วทำไมคุณถึงไม่อินการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนทุกเพศทุกวัยไม่เอ็นดูก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะหนูเลือกแล้วว่าอยากให้อนาคตของหนูและทุกคนมันดีกว่านี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ